้พี่ว่าหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้เรื่องน้องมากกว่านี้ได้เลยครับมาได้ยังไงโอ้ต้องย้อนไปน้องอาสาครับผมย้อนไปตั้งแต่อาสาใช่ครับผมคือช่วงที่โอ้ทำงานบ่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ห้องไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นกับน้องหรือว่าแบบได้อยู่กับน้องเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราเริ่มมีความคิดที่แบบว่าตอนแรกอยากจะหาแฟนให้เขาครับแต่ว่าคิดมาคือถ้าเกิดน้องเขามีครอบครัวอย่างเงี้ยครับ มีลูกออกมาสัก4ตัวแล้วทุกๆวันที่เราออกไปทำงานเงี้ยคนที่มาดูแลต้องเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยคิดว่าห่วงมากอะไรนะครับผมใช่เราก็เลยเลือกที่จะหันจากแฟนไปเป็นเพื่อนดีกว่าใช่ครับผมก็เลยได้มาเป็นน้องกองเต้เออนั่นแหละจุดเริ่มต้นจากการไปเจอเขากับไปเจอเขาได้ที่ไหนมีพี่ที่รู้จักครับผมคือตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมออฟฟิศเขาแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ทำเกี่ยวกับพวกแมวอะไรพวกนี้ด้วยครับผมเป็นอาชีพเสริมแล้วเราก็ได้ไปเจอน้องกองเต้นี่แหละไปนอนหลบมุมอยู่คนเดียวกับเป็นคนชอบอะไรที่ไปหลบต่างๆวันนั้นอาซามาอยู่กับงานของเราอาซาก็ไปแอบหลบใช่ครับคือเป็นนิสัยที่กับชอบนะคะคือถ้ากับจะไปเจอจัดเลี้ยงตัวไหนขอให้วิ่งไปหลบกับจะชอบคือน้องเราอยากแกล้งหรือเราอยากอะไรคือมันไม่ใช่ฟิลแกล้งหรอกครับคือเราเห็นน้องเขาแบบไปหลบมุมอยู่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นก็คือแบบพยายามแบบเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องไปนั่งหลบอยู่เราก็เลยลองไปเขี่ยๆน้องเขาเล่นดูรีแอคแรกยังไงพอเราเขี่ยแล้วรีแอคแรกเป็นยังไงน้องเขาเล่นครับแล้วน้องแล้วภาพที่น้องเขาเล่นคือเขาไม่ได้เล่นแบบเอานิ้วเขี่ยแบบเขาเล่นแบบเอาใช้เป็นการไถครับแบบมาถูที่ตัวเราใช่คือแบบถูตามนิ้วตามอะไรเราที่เราเล่นแล้วแบบไถอุ้ยก็คือยังไงนอนเล่นก็น่ารักครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้กองเต้ไปอยู่กับอาสาก็น่าจะดีนะเขาจะได้พอเคลียร์กันได้ใช้ไถกันได้ใช่ครับขอจำลองภาพตอนที่กองเต้ไถพี่กับได้ไหมนี่สมมติกองเต้นั่งถ่ายเร็วหลบอยู่ไปเร็วโอเคผมก็เคลียร์น้องไม่เอาน้องก็แบบกองเต้ทำไงกองเต้ทำไงแล้วก็นั่งอยู่อะผมแล้วก็ดมพอดมเสร็จปุ๊บพอเราเคลียร์ปุ๊บเขาก็ปิดบิดมองว่าใครนะแบบนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยบิดแล้วก็นอนอยู่อย่างเงี้ยทำไมพี่คนนี้หล่อจังใช่แล้วน้องเต้หาใช่ไหมกองเต้ถามในใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้หล่อจังโอ้ไม่ครับอยากที่กับคาดหวังไว้ว่าเขาจะได้เป็นเพื่อนเนอะมาอยู่ด้วยกันใช่จังหวะที่เขาได้อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างโมเมนต์แรกเลยผมว่าน้องอาสาเขาอาจจะแอบกลัวครับแวบแรกที่เจอน้องกองเต้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราพาน้องกองเต้ขึ้นไปบนห้องเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปบนห้องเสร็จปุ๊บเราทั้งตอนน้องกองเต้อาซาเดินเข้ามากันเลยครับเดินเข้ามาดมเช็คแล้วสักพักแล้วก็เลยให้น้องกองเต้ออกมาหรออาซาหนีครับอาซาอยู่นี่ใช่ครับอาซาหนีเลยเหมือนฟิวแบบตกใจอะไรแบบไม่เคยได้แบบใกล้ชิดกับน้องแมวตัวอื่นมากขนาดนี้แล้วกองเต้ทำยังไงจังหวะวิ่งใส่อะว่ากองเต้คือไม่ยอมใช่เพราะว่าน้องเขาเพิ่งแยกออกมาจากครอบด้วยครับผมน้องเล่นจากความแบบชินกับแมวตัวอื่นอยู่พอสมควรก็เลยวิ่งเข้าหาพี่เลยใช่ครับเหมือนกันอยากรู้จักนั่นแหละครับผมแต่ด้วยอาซาที่แบบเขาไม่ค่อยได้เจอน้องแมวตัวอื่นเท่าไหร่ด้วยครับก็เลยอาจจะกลัวแรกๆแต่พอหลังจากนั้นแบบน้องเขาที่อยู่ด้วยกันเรื่อยก็สนิทกันเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับอาสาก็เป็นเลียน้องไปช่วยเลียน้องอะไรใช่ไหมแสดงว่าก็เป็นไปตามคาดหวังอย่างที่เราต้องการไว้ว่าอยากจะหาเพื่อนเวลาที่แบบเราไปทำงานแล้วแบบเหงาอะไรนี้เนาะถูกต้องแต่ถ้าอีกวันที่เราไม่ได้ทำงานล่ะถ้าสมมติเป็นวันที่เราไม่ได้ทำงานเราจะได้อยู่กับเขาทั้งสองคนใช่ครับกิจวัตรเรามีทำอะไรบ้างกิจวัตรเลยอย่างแรกเลยนะครับโดนน้องทั้งสองคนปลุกครับคือถ้าเกินสักเที่ยงเลยเนี่ยเกินสักเที่ยงไปแล้วน้องก็จะเริ่มแบบมีการแบบปีนขึ้นมาบนเตียงขึ้นมานอนบนตัวขึ้นมาแบบมาเขี่ยอะไรครับเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของอาหารครับผมคืออันนี้ต้องเดี๋ยวพูดในเรื่องถัดไปแล้วกันคือเรื่องอาหารคือน้องเขาจะมีความแบบต้องกินอาหารคนละแบบเพราะฉะนั้นเราจะให้น้องมากินปนกันไม่ได้เวลาตอนระหว่างเรานอนเนี่ยเราก็ต้องปิดชามเอาไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้น้องกินปนกันเนี่ย
ครับวิธีการเลือกเราเลือกยังไงสำหรับอาซาเนี่ยพี่ว่าน่าจะผ่านมาทุกผลิตภัณฑ์ของเฟรน่าไคโน่เราเห็นโอ้อย่างอาซานี่กินมาทั้ง3แบบเลยครับผมกินทั้งแบบเฟรน่าคานิโน่แบบวิฟก็กินแล้วก็แบบซิงเกิลโปรตีนก็กินครับใช่ไหมใช่อาซาคือแบบชอบมากชอบทุกอย่างอยู่แล้วอาซาชอบทุกอย่างอยู่แล้วใช่ครับส่วนกองเต้ทานอะไรบ้างของน้องกองเต้จะเป็นวิฟครับผมเป็นสูตรของแมวเด็กครับผมใช่มั้ยใช่ครับผมก็จะเป็นมูสนิดนึงครับผมทําให้แบบแมวเด็กเค้ากินง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วคือแบบความแสบความน่ารักเค้าก็คือเค้าจะมีการแบบชอบกินอาหารสลับกันอะไรเงี้ยตัวของตัวพี่ก็จะชอบอยากไปกินอาหารแมวเด็กส่วนไอ้ตัวน้องก็อยากไปกินอาหารแมวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ครับนะคะทุกคนค่ะมีเรื่องจะมาบอกความโชคดีสำหรับท่านแรกเขาไม่ได้มาฉะนั้นเราจะจับเพิ่มอีกหนึ่งท่านได้ครับนะคะน้องกราฟอีกหนึ่งใบได้เลยครับรวมเลยเราจะทำการเอาล่างสุดหรือบนสุดดูดิเอาบนสุดเอายังไงเอายังไงดีกลางกลางโอเคกลับเลือกเลยถ้ากลับเลือกเลยอันนี้ตรงกลางเลยครับยืนตรงกลางเลยนะฮะเดี๋ยวเราจับผู้โชคดีเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อสำหรับเรื่องอาซาแล้วกล่องเต้นนะจ๊ะอันนี้น่าจะซ้ำไหมสำหรับ530คุณช้างหมิวอันนี้ซ้ำเนาะซ้ำนะคะโอเคอีกใบหนึ่งหมายเลข1196ค่ะวันไนซิกคุณไอโกะยูกาวะคุณไอโกะอยู่กับวังค่ะโอเคเรียนเชิญนะคะด้านข้างเลยแล้วก็เข้ามานั่งได้เลยนะคะอ่ะพูดคุยสำหรับการทานอาหารไปแล้วจะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเฟรน่าไคโน่ลาวิฟเนี่ยคือทำมาจากเนื้อแบบเนื้อ 100% ถูกต้องครับใช่ไหมหลายๆคนจะแบบว่าอาจจะเคยคุ้นเคยกับแบบเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่อาจจะไม่ได้เป็นคำใช่ครับซะทีเดียวแต่ว่าเราบอกเลยว่าของเฟรน่าไคโน่ลาวิฟเนี่ยจะมาเป็นแบบชิ้นๆแบบเป้งๆเลยครับเป็นชิ้นซึ่งถูกปากอาซามากมากแล้วมากมากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าอาซาชอบแล้วอย่างที่กับเคยบอกว่าอาซาจะชอบรถอยู่รถหนึ่งใช่ครับเป็นรถลาดอะไรในน้ำเกรวีลาดกุ้งใช่ครับกุ้งในน้ำเกรวีคนจำได้ไหมนี่อาซาชอบมากใช่ครับนะสำหรับกองเต้ล่ะเขามีเมนูที่เขาชอบไหมกองเต้ดูไม่ออกครับยังไม่รู้เนาะดูไม่ออกจริงครับผมเพราะว่าแบบเริ่มต้นผมพยายามเปลี่ยนรถไปเรื่อยครับผมเพื่อที่จะให้น้องมาเนี่ยแบบได้กินทุกรสชาติให้ครบแต่การว่าเทรสไหนไปก็หมดก็ชอบหมดใช่ครับผมฉะนั้นก็คืออร่อยที่สุดใช่ไหมแล้ววันนี้บอกเลยว่านอกจากผลิตภัณฑ์ของเราเฟรน่าคานิโน่วีฟซิงเกิลโปรตีนแล้วเนี่ยวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยสำหรับวีฟซอฟต์ครีมนั่นเองนี่เลยน้องกาฟเขาคือตัวนี้ใช่เป็นขนมแมวเลียครับผมเป็นขนมแมวเลียที่หลายๆคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนไอศครีมจังเลยใช่แล้วเพราะว่าเขาดัดแปลงเนาะมาจากขนมของคนเราเนี่ยแหละคือคนเราอ่ะชอบทานไอติมเนาะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าน้องๆมีโอกาสได้ทานอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมีความสุขไปด้วยฉะนั้นนะคะพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงพี่ๆทุกคนที่เดินอยู่ที่งานเนี่ยสามารถไปที่บูธของเฟรน่าคานิโน่ลาวิฟได้เลยนะคะจะมีการให้ทดลองชิมฟรีด้วยใช่ครับแต่เป็นน้องชิมนะคุณพี่ห้ามชิมนะแต่ว่าผมได้ยินมานะว่ายังไงแต่ละรสชาติเนี่ยเขาก็จะได้สารอาหารที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างมีรสนึงเอาเป็นรสแซลมอนละกันครับผมเป็นรสแซลมอนซอฟต์ครีมเนี่ยครับแล้วกุ้ง lobster เนี่ยครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัววิตามิน B6 แล้วก็ B12 ครับผมที่จะช่วยทำให้ร่างกายของน้องแมวเนี่ยแข็งแรงด้วยครับผมเก่งมากเลยอ่ะทำทุกอย่างได้เก่งมากเลยนะคะแต่ว่านี่เลยเป็นน้องชอบไงพูดใช่จริงใช่มาอ่ะผ่านไปแล้วสำหรับการพูดคุยกันตรงนี้ครับผมคุณกราฟอยากจะแบบว่าวันนี้อยากให้เชิญชวนพี่ๆสักหน่อยนึงเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าทางบูธไฟน่าไทโน่ของเราเนี่ยมีแบบว่าให้พี่ๆสามารถไปเอาพาน้องๆที่พามาเนี่ยไปทานกันได้ไปชิมกันได้ก่อนที่จะซื้อดูมีใครพาน้องๆมาบ้างครับวันนี้มีไหมฮะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เป็นไรวันหลังได้ครับผมหมดแล้วไม่ได้เลยวันหลังก็ไม่ได้ต้องเป็นวันนี้หรือว่าใครที่ม
ีน้องๆอยู่ที่บ้านใช่ครับผมใครที่มีน้องๆอยู่ที่บ้านก็สามารถไปดูที่บูธของเฟน่าไคโน่และวิฟได้ครับผมก็จะมีหลากหลายเมนูนะครับผมให้น้องๆเนี่ยได้เลือกทานในเยียร์เลยนะครับยังต้องฝากด้วยนะครับใช่แล้วซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะเอาล่ะวันนี้บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนเข้ามาในนี้กันครบแล้วเนาะ15ท่านเนาะเดี๋ยวเวทีนี้เราจะให้น้องกราฟเลยคนเดียวเพราะว่าเขามีบทเพลงจะมอบให้กับพี่ๆที่มาเนาะไม่ใช่ท่าทองสาวแน่นอนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แน่นอนครับถ้ากราฟร้องท่าทองสาวอีกี้ก็อยู่นี่ค่ะอีกี้จะอยู่ตรงนี้ด้วยกราฟจะยังไงพร้อมไปสเกิร์ตไหมครับพี่พร้อมไปสเกิร์ตแล้วถ้ากราฟจะพาไปพี่ก็พร้อมไปไปถ่ายกันเลยนะคะเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังวันนี้เรากราฟจะเอาเพลงมาฝากพี่ทุกคนพี่ๆทุกคนพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแบบยกมือดีกว่ายกมือวันนี้เรามีคนรับกันเราจะไม่ส่งเสียงกรี๊ดดังมากนะคะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะยกวิธีนี้กับคาราวูขอบคุณครับ